ผมจะลง rollback เวอร์ชัน 10.4 นะครับใน Windows 10นะครับเป็นแบบ x64 นะครับกดเยสนะครับเพื่อปิด System Restore ใน Windows ไปเลยนะครับรีสตาร์ทเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็น rollback เวอร์ชัน 10.4 ลงกับ Windows 10นี่ Windows อาจจะเสียได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะลงผ่านไหมครับแต่ก่อนผมเคยลงมันจะค้างตรงช่วงนี้นะครับมันจะบูตไม่เข้านะครับที่ไม่ใช่เวอร์ชัน 10.4 นะครับตัว System Tray ตัวนี้ผมจะบล็อกนะครับผมจะบล็อกโปรแกรมเขาไม่ให้ออกเน็ตนะครับเรากดตัวนี้บล็อกด้วย Firewall นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็บล็อกเหมือนกันนะครับ Remember แล้วก็กดปุ่มขวานี่นะครับโปรแกรมเขาอยู่นี่นะครับเท่ากับว่า rollback เวอร์ชัน 10.4 นะครับลงกับ Windows 10 64 bit ได้แล้วนะครับ